ใครที่เป็นสายถ่ายรูปเพชรว่าถ้าไปที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะชอบกันจะต้องได้รูปกลับมาแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตกไม่อยากใช้คำว่าตกเครื่องเลยเพราะเรามาทันมาแบบเช้าด้วยไฟตีสามกว่าก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแบบที่ไม่ได้อยากจะให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาตามนั้นไปนะคะกลัวมากทุกคนให้ทุกคนไปดูภาพเชื่อมั่นเชื่อใจเราทำได้เชื่อใจเชื่อมั่นเลยค่าใช้จ่ายในทริปจอร์เจียนั่นเองรวมทั้งสิ้นนะคะทริปจอร์เจีย8วันแบบที่ไม่คาดฝันนะคะอยู่ที่มาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดแล้วก็กลับมาต่อกันที่ EP สุดท้ายกับทริปจอร์เจียใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกและ EP ที่2ของทริปจอร์เจียนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะเพชรจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ที่ตรงนี้นะคะไปดูได้เลยจะบอกว่าคลิปที่เพชรถ่ายมาจากทริปจอร์เจียเนี่ยพอถึงช่วงวันหลังๆเขาสารภาพว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยนะคะเพราะรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็เราอยากจะ appreciate กับวิวตรงหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากๆก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เลยทุกคนเพชรขอโทษจริงๆคือแบบว่าไม่ใช่สายบล็อกเกอร์แต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปไหนมาบ้างวันที่5ที่6เนี่ยนะคะเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ในทบิลิซีนะคะก็คือเมืองหลวงของเขาแล้วก็วันนี้นะคะเราไปที่ที่หนึ่งมาค่ะที่ว่าเขาจะมีนาฬิกาตั้งอยู่ค่ะทุกคนพอเข็มยาวชี้เลข12เมื่อไหร่ปุ๊บจะมีนางฟ้าออกมาตีระฆังติ๊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 งแล้วก็ไปแอบดูกับมันด้วยทุกคนไปดูกันดีกว่าต้องตี3ครั้งใครตอบได้บ้างเป็นเพราะว่ามัน3โมงไง 3pm ก็เลยตี3ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าเป็น1ทุ่มใช่ไหมคะ1ทุ่มมันคือ 7pm ก็ตี7ครั้งจากนั้นนะคะเราก็นั่งกระเช้าอ่ะนั่งอะไรก็ไม่รู้ทุกคนขึ้นไปข้างบนกันนะคะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีขายของเยอะมากนะคะเพชรก็ไปกินอะไรนิดหน่อยมาด้วยแล้วก็ไปดู Mother of Georgia มาค่ะทุกคน Mother of Georgia นะคะเด็กๆที่นี่นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อครบรอบการก่อตั้งเมืองทบิลิซี 1,500 ปีค่ะมือซ้ายจะถือแก้วไวน์ค่ะมือขวาถือดาบข้างนึงค่ะเพราะว่าอะไรรอบไหมคะเพราะว่าแก้วไวน์มันหมายถึงผู้ที่มาเยือนเป็นมิตรค่ะจริงถ้าเกิดว่ามีคนอ่ะไปหาเขาแล้วมาเป็นมิตรเขาก็จะเอาแก้วไวน์เนี่ยให้ส่วนถ้าเกิดมีใครมาเป็นศัตรูเข้ามาจะมาลุกรานก็พร้อมที่จะเอาดาบสู้อันนี้เราอยู่ใกล้มากเลยนะคะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าตรงนี้คือดาบเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นไวน์นะและนั่นคือกลุ่มคนของความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจนะคะเที่ยวอย่างมีความรู้รู้อะไรแล้วมาบอกกูด้วยทำไมเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาไม่ออกภาษาอังกฤษแล้วหน้ามึงดูตั้งใจฟังมากเลยรู้เรื่องเลยซึ่งที่นี่นะคะเขาเชื่อกันว่าสามารถขอพรได้ด้วยนะแต่เพชรไม่ได้ขอค่ะเพชรกับเพื่อนไม่มีใครขอเลยทุกคนเพชรไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เพชรจะให้ทุกคนดูต่อไปเนี้ยมันคือบุหรี่หรือเปล่าคือเพชรไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาสูบบุหรี่กันหนักมากจนแบบต้องทำเป็นอนุสาวรีย์บุหรี่เลยหรออะไรเนี่ยคือแบบทุกคนไปดูหน่อยว่ามันคือบุหรี่ไหมอันนั้นใช่บุหรี่ไหมอ่ะอันนั้นใช่บุหรี่หรือเปล่าสูบเก่งกันจนถึงขั้นแบบทำเป็นอนุสาวรีย์เลยหรือเปล่าเนี่ยแต่คือเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝังหัวเพชรมากเลยตั้งแต่อยู่ในรถคนขับอะรู้สึกเหมือนเกือบตายอะ
โอ้วันที่5ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเดินเล่นชิลๆนะคะรับบรรยากาศดีๆอากาศดีๆนะคะคือแบบอากาศแบบเย็นๆแบบที่ไทยแลนด์ไม่มีอ่ะฉันก็เลยต้องแบบ appreciate แบบว่าอากาศดีจังเลยเดินไปทั่วนะคะต่อไปค่ะวันที่6เราก็ยังอยู่ที่เดิมที่ทับเบลิซีนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขออภัยที่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วทุกคนวันที่6แต่ว่าวันที่6นี้นะคะเราไปที่สตรีทอาร์ตมาทุกคนอันนี้เพชรขอขึ้นชื่อโลเคชั่นไว้ให้นะคะว่ามันคือที่นี่นะเพชรไม่รู้มาก่อนนะว่าเราจะไปกันที่นี่แต่แบบดันแต่งตัวไปถูกธีมด้วยจ้าคือแบบว่าถนนแบบอาร์ตมากเลยอ่ะทุกคนคนที่นั่นก็แบบติดอ่ะทุกคนนึกออกปะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าทุกคนดูภาพไปเรื่อยๆนะแล้วถ่ายรูปออกมาก็สวยแล้วที่ตรงนั้นนะคะเขาจะมีตู้ถ่ายรูปเพชรก็ไปถ่ายรูปกับเพื่อนสร้างเมมโมรีมาด้วยนะคะซึ่งถ่ายรูปเนี่ย5เจลเองค่ะประมาณ 50-55 บาทเท่านั้นก็เก็บว่าใช่เป็นเมมโมรีใครที่เป็นสายถ่ายรูปเพชรว่าถ้าไปที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะชอบกันจะต้องได้รูปกลับมาแน่นอนและเที่ยวมาอย่างหนำใจมีความสุขแฮปปี้ตลอดนะคะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพชรกับเพื่อนลืมทำ Thailand Pass ค่ะทุกคนเพชรไม่อยากบล็อกเลยอะแต่ว่าตกไม่อยากใช้คำว่าตกเครื่องเลยอ่ะตกเพราะเรามาทันมาแบบเช้าด้วยแต่ว่าก็เราอ่ะลืมทำ Thailand Pass คือมันเป็นเอกสารที่แบบจะใช้เข้าประเทศใดๆจะขึ้นเครื่องใดๆต้องมีอี Thailand Pass ทุกคนแต่ว่าเราสะเพร่าเองไม่ได้ทำนะคะก็เลยตอนนี้ไฟตี3กว่าก็ไม่ได้ขึ้นนะคะลืมไปเลยว่ามีสิ่งนี้ exist อยู่นะตอนนั้นทุกคนคือเราอะเหมือนถูกฝังหัวมาว่าเฮ้ยกลับไทยได้เลยไม่ต้องกักตัวแล้วนู่นนี่นี่นั่นจนมองข้าม Thailand Pass ไปคือ Thailand Pass เนี่ยมันเหมือนจะเป็น QR code ที่เหมือนยืนยัน approve ว่าเราอะผ่านการฉีดวัคซีนใดๆเรียบร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มี Thailand Pass เขาก็ไม่ให้เราบินสิจ๊ะโอ้โหตอนนั้นแบบโอ้ยฉันกำลังจะกลับบ้านไปเหยียบถึงสนามบินต่อแถวปุ๊บอยู่ไม่มี Thailand Pass หรอ no จ้าบินไม่ได้จ้าตอนนั้นก็เลยแบบใจตุ้มๆต่อมๆและตายและกูจะกลับบ้านได้มั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับทางสายการบินนะคะเขาก็มีเจ้าหน้าที่สายการบินที่แบบคอยช่วยเหลือเราว่าเราจะทำไงได้บ้างซึ่งเอาจริงทุกคนไปต้องขอบคุณสายการบินกาตาร์มากเลยที่แบบว่าช่วยเหลือมาตั้งแต่ณตอนนี้นะก็มีพี่ผู้ชายคนนึงนะคะเขาก็ให้คำแนะนำค่ะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างสรุปก็คือเราบินไม่ได้จริงๆนั่นแหละเขาก็เสนอทางออกมาให้ว่ารีบลงทะเบียน Thailand Pass เลยแล้วก็เลื่อนตั๋วออกไปก่อนนะคะซึ่งสายการบินกาตาร์เนี่ยสามารถเลื่อนตั๋วได้ฟรี1ครั้งนะคะแต่ถ้ามีครั้งที่2เนี่ยก็จะต้องจ่ายตังค์แล้วนะคะตอนนั้นก็เลยไปลงทะเบียน Thailand Pass กันเลยค่ะว่าฉันชื่อนี้ทํานี้มีพาสปอร์ตอันนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เข็มใดๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รีบส่งอีเมลไปหาทางกงสุลของไทยนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะประสงค์ขอความกรุณาให้กงสุลเนี่ยช่วยอนุมัติเราเร็วๆด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนหลังจากกระบวนการนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเฝ้าภาวนาต่อไปนะคะว่าเขาจะ approveThailand Pass ของเราเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเขา approve ให้กับเราเร็วเราก็สามารถบินต่อในวันถัดไปได้เลยแต่มันก็มีบางคนบอกว่าไอ้ Thailand Pass เนี่ยต้องรอประมาณ 3-4 วัน 5-6 วันซึ่งแบบทุกคนฉันกลับไทยไม่ได้ฉันต้องอยู่นั่นอีกหลายวันหรอซึ่งเอาความจริงอ่ะทุกคนเพชรเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรมากเพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์ไงแต่ว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องขนลุกสู้ใจเต้นตุ้มต่อมแล้วเพราะว่าเพื่อนจะต้องกลับมาทำงานที่ไทยถูกไหมแต่จะให้อยู่ 5-6 วันตรงนั้นก็คือไม่ได้ทุกคนซึ่งในคืนนั้นน่ะเราบินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำถัดไปก็คือเราต้องไปหาโรงแรมนอนเอาตัวรอดอีกหนึ่งคืนแบบที่ไม่ได้อยากจะให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาตามนั้นไปนะคะก็หาเปิดโทรศัพท์หาเลยว่ามีโรงแรมไหนอยู่ใกล้บ้างและเราก็ได้เป็นโรงแรมนี้ค่ะน่ากลัวมากทุกคนให้ทุกคนไปดูภาพ เห็นสภาพแล้วก็แบบทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะคืนละ700บาทก็แบบนี้ค่ะทุกคนคือ700ไม่ใช่หัวละ700นะคือ4คน700จริงๆ700บาทก็นอนได้ก็นอนไปก่อนนะคะเอาตัวรอดอยู่อย่างราชนิกูลมาตลอดลองประสบการณ์ใหม่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราได้โรงแรมแล้วนะคะจากสนามบินโดยที่ความหวังในการได้รับ QR code นั้นมันไม่ได้ค่ะมันไม่ทันไฟลท์จริงๆ3อีกครึ่งชั่วโมงตีสามแล้วแล้วเราตังหมดด้วยทุกคนเราตังใช้ตังไม่เหลือเลยเราก็เลยไปกดตังมาใช้นะคะแล้วก็จองโรงแรมนะคะแล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมที่ใกล้ที่สุด
ที่เราสามารถหาได้ในราคาที่ถูกที่สุด70เจลหรือ700บาทนอน4คนสภาพโรงแรมก็ก็สมราคาจริงๆเอาเป็นว่าเอาเป็นที่ซุหัวนอนแค่คืนเดียวก็เกินทนจากแฟนตาสติกวิวมาตรงนี้เหี้ยมึงอุ้ยทุกคนเพชรอ่ะกับแพรไปอ่ะอยากขอบคุณดีเจใบกะเพราที่เขาได้คิดค้นเพลงว่าอะไรนะมึงร้องดิอะไรวะเชื่อมันไม่ขึ้นต้นแล้วขึ้นต้นแล้วเป็นไปได้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 ตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจเชื่อมั่นเชื่อใจลงมือทำตอกย้ำเชื่อมั่นเชื่อใจลงมือทำเป็นไปได้มั่นใจมั่นใจเกินร้อยร้อยร้อยล้านร้อยล้านร้อยเชื่อมั่นเชื่อใจเราทำได้เชื่อใจเชื่อมั่นมันเป็นพลังมากเลยตอนแรกที่เราแบบรู้สึกสิ้นหวังกันที่แอร์พอร์ตใช่ไหมแล้วพอเรารู้สึกว่าเราร้องเพลงเนี้ยรู้สึกสิ้นหวังหนักกว่าเดิมหวังว่ากงสุลจะรีบตื่นมาช่วยพวกเราเร็วๆแล้วก็โชคดีค่ะเราได้อีเมลตอบกลับมานะคะว่าเราได้ QR โค้ดมาตอน8โมงค่ะทุกคนโหพอรู้ปุ๊บทุกคนรีบเด้งออกจากเตียงเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็คือรีบโทรหาสายการบินกาตาร์เลยนะคะว่าจะขอเลื่อนไฟที่เร็วที่สุดนะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคนไปก็ต้องขอบคุณกาตาร์แอร์ไลน์อีกครั้งที่ช่วยประสานงานให้แบบว่าได้จองตั๋วเร็วขึ้นเขาก็แนะนำว่ามีตั๋วเที่ยวไหนที่สามารถกลับได้เร็วนู่นนี่นั่นนะคะจนสุดท้ายค่ะเราก็ได้ไฟบินของวันนั้นเนี่ยตอน 3:00 ก็คือเราจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมตอนเที่ยงใช่ไหมซึ่งทุกคนเราไม่มีตังค์เหลือแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอากระเป๋าไปที่ไหนดีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 3:00 เนี่ยพวกฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินทุกคนคะเราอยู่กันมา 5-6 วันอยู่โรงแรมที่หรูหรามากมายแต่จบทริปด้วยโรงแรมราชนิกูลชั้น1แห่งเทบิลิซีรีวิวพื้นมากไม่มีคืนได้แล้วออกจากห้องน้ำใช่ไปทำตัวเอาไปวงปิดเขาคอยดูเลยเจอฟอร์มแถวมันเหมือนเลยอะแล้วคือกลิ่นห้องน้ำคือแบบอยากกินโอ้โหกลิ่นแบบกลิ่นไม่ไหวจริงๆเรากำลังจะออกจากที่พักลีโลโรลี่ลีโลหรือโรลี่วะลีโลแอนด์สตีชนะคะเพื่อนๆกำลังแบกกระเป๋าลงไปเจอกันข้างล่างค่ะทุกคนสู้ชีวิตขอบคุณโรงแรมลีโลที่ถึงแม้ว่าแม่งจะน่ากลัวมากแต่ว่าก็ให้ที่สุหัวนอนกับเราขอบคุณลีโลขอบคุณลีโลมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่น่าจะเหมือนใครแล้วก็อย่ามาเหมือนกูเลยเราก็เป็นโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้แล้วแก้มนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วตัวกูก็หายไปเลยเพราะหน้าห้องน้ำมีหลุมก็หายไปเลยเพราะหน้าห้องน้ำมีหลุมตอกหลุมไปเลยจุ๊ยล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างโรงแรมที่เข้าไปก็สั่นละแล้วก็ขอบคุณลุงแท็กซี่เมื่อวานด้วยนะคะที่เราเรียกโบมาถึงแม้ว่าจะเป็นรถคันเล็กแต่ลุงก็แบบพยายามยัดลักเกจของเราทุกคนขึ้นรถให้ได้เอาจริงนะตั้งแต่อยู่ที่จอร์เจียมารู้สึกว่าเจอแต่คนน่ารักคนที่ไนซ์มาตลอดยกเว้นอีเหี้ยลุงที่ไม่คิดราคาเกินนะใช่มันคิดแพงไป4เท่าเลยนะใช่มันคิดแบบหัวละ10เลยแล้วมาแท็บฟิกนี่อะไรทุกคนอย่าลืมไทยแลนด์พาสนะคะอย่าเป็นแบบก่อนหน้าด้วยนะคะล่วงหน้า2วันเป็นอย่างน้อยก็จะดีอยากให้ตื่นเต้นใช่หรือว่าทำก่อนเดินทางเลยก็ได้ค่ะให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะรอรถนะคะแล้วก็จะไปที่แอร์พอร์ตแล้วก็เราจะไปดูว่ามีร้านอาหารอะไรที่แอร์พอร์ตไหมถ้าไม่มีเราก็จะสั่งเดลิเวอรี่วันนี้เราจะต้องรอดเราจะต้องถึงไทยเย้เชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อใจมาถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะเวนดี้มาส่งแล้วนะคะแบบวันแรกต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะเราอยู่ที่สนามบินแล้วเราก็ Thank you Ice Cappuccino เหมือนกำลังจะรอดตายไปอีกหนึ่งมื้อมีซีซ่าสลัด1นะคะเบคอนแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ของจูคืออะไรนะ
เวนดี้เบอร์เกอร์เป็นฝ่ายนักเก็ตอาหารรอดตายของเราในวันนี้ทุกคนกี่ชั่วโมงทุกคนนับไปฉันต้องอยู่ในสนามบินอะแล้วแบบรอเกอร์รอจนเหนื่อยรอจนแบบมันจะทำอะไรอะเราทำมาทุกอย่างแล้วนะคะคือกินข้าวทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่าสภาพการกินข้าวแบบโดฮาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเอากระเป๋าเดินทางตั้งไปโต๊ะแล้วก็กินข้าวมาในสนามบินอะใครมันจะคิดว่ามันจะต้องมาเกิดขึ้นอีกครั้งวะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วทุกคนแล้วก็รอต่อไปนะคะนั่งเมามอยนะคะเล่าทุกอย่างในชีวิตก็ผ่านมาแล้วจนมาเล่นชาเย็นเล่นนางเงือกน้อยเล่นบอลลูนจังหวัดในสนามบินทบิลิซีทุกคนเพชรกับเพื่อนผ่านมาหมดแล้วกับการรอและจนในที่สุดก็ตีสามนะคะเช็คอินเข้าไปทานสิทธิ์ที่โดฮาแล้วก็กลับถึงได้โดยสวัสดิภาพเหนื่อยมากเลยแม่โอ้โหทุกคนคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เรารู้ว่าเราต้องรอบคอบนะคะในเรื่องทำเอกสารอะไรพวกนี้แล้วยิ่งเฉพาะช่วงที่มันมีโควิดอะไรแบบนี้เนี่ยในแต่ละประเทศในแต่ละที่แล้วก็รวมถึงประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารที่แบบ require ให้เราต้องทำยังไงทุกคนก็เช็คกันดีๆ ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเราแต่แอบขอเมานิดนึง Thailand Pass เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี QR code แล้วนะคะเอาให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินใดๆดูเนี่ยก็ไม่มีใครสแกนเข้าไปดูนะคะดูแค่ชื่อว่าตรงกับพาสปอร์ตไหมแล้วก็ให้เราเข้าก็คือแบบงงจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเราทำยังไงวะแต่จะบอกว่า Thailand Pass เนี่ยเขาจะยกเลิกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวหลังวันที่1มิถุนายนก็ไม่ต้องทำ Thailand Pass แล้วนะเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะจ๊ะแต่คนต่างชาติยังต้องทำอยู่เนาะและก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในทริปจอร์เจียนั่นเองก็ไปทั้งหมด8วันแบบที่ไม่คาดคิดนะคะมาดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเงินที่เพชรแลกไปจอร์เจียค่ะเพชรแลกไป 10,000 บาทนะคะแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็เอาดอลลาร์เนี่ยไปแลกเป็นเงินเจลอีกทีนะคะซึ่ง 10,000 บาทเนี่ยรวมแล้วทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ค่ากินทุกมื้อค่าใช้จ่ายจิปาถะนะคะค่าซิมค่าของฝากแล้วก็ค่ารถด้วยนะคะค่ารถอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพชรอ่ะเหมารถไปทั้งหมด4วันนะคะกับเพื่อน5คนไปโอ้โหแต่ละที่ข้ามเมืองข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวทุกคนอันนี้นะคะตกอยู่ที่คนละ75ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ตีเป็นเงินไทยเนี่ยคนละประมาณ 2,579 บาทโดยประมาณนะคะทุกคนตีเป็น 2,600 ซึ่ง 2,600 คูณ5คนเนี่ยก็เป็นหมื่นนะคะคนขับนี่ก็คืออู้ฟู่จากเราเลยนะคะทุกคนแต่ก็ยอมรับว่าเขาขับรถเก่งจริงบอกว่าให้ไปไหนคือไปได้อยากจะแวะร้านอาหารนางรู้เลยตรงไหนมีร้านอาหารตรงไหนมีสปาคือพาไปได้หมดเลยนะคะเสียอย่างเดียวคือดูดบุหรี่จัดเกินไปคือแบบลงควันอยู่ในรถนะทุกคนเกือบจะแบบยาดมเกือบแบบเข้าไปทะลุสมองแล้วอะจริงๆแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆก็ 10,000 บาทนะคะใช้จนหมดเกลี้ยงเลยนะคะ 10,000 แล้วก็ไม่พอด้วยนะคะกดเพิ่มนะคะช่วงวันหลังๆเนี่ยกดเพิ่มมาอีก 3,500 บาทนะคะแล้วก็มีวันที่8วันที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วใช่มั้ยทุกคนคือเราอะเงินหมดเกลี้ยงเราก็เลยจำเป็นต้องถอนเงินเพิ่มนะคะเพื่อที่จะมาจ่ายค่าโรงแรมแล้วก็ค่ากินต่างๆนะอันนี้ถอนกันออกมาอีกคนละประมาณ859บาทค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมีอีกค่านึงค่ะทุกคนที่มีแค่เพชรคนเดียวนะคะก็คือเพชรซื้อของฝากคุณแม่นะคะเป็นรองเท้าซึ่งมันน่ารักแล้วตังค์ไม่พอแล้วก็เลยกดตังค์ออกมาเพิ่มนะคะอีก448บาทนะคะแล้วก็มีค่าที่พักค่ะทุกคนค่าที่พักจะบอกว่าอันเนี้ยเพชรจ่ายไปนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวจอร์เจียคือเหมือนจองที่พักก่อนก็คือจ่ายไปก่อนล่วงหน้าไปแล้วอะเนาะอันแรกนะคะเป็นที่พักที่ทบิลิซีที่ไปเจอติ๋มที่แรกเลยนอนคืนเดียวนะคะราคา 1,618 บาทนะคะหาร5เท่ากับเพชรจ่ายไป 323.6 บาทนะคะที่พักถัดไปนะคะคือที่คาสเบกิฮัตก็คือที่ที่เพชรชอบมากเพราะว่าเปิดออกไปแล้วแบบวิวหลักพันล้านมากๆแล้วอากาศดีมากเลยนะคะพักคืนเดียวนะคะราคา 3,467.55 นะคะหาร5เท่ากับเพชรจ่ายไป 693.5 บาทนะคะแล้วก็จะมีที่พักที่มาสเคต้านะคะจริงๆตรงเนี้ยคือเราไปจองกันหน้างานคือไม่ได้จ่ายล่วงหน้าเท่ากับว่าเงินที่เพชรจ่ายกับค่าโรงแรมที่มาสเคต้าเนี่ยมันอยู่ใน 10,000 บาทที่แลกไปแล้วทุกคนนึกออกไหมก็เลยไม่ได้เอามารวมเนาะงั้นเราไปกันต่อที่เงินที่เราจ่ายกันไปก่อนที่จะไปจอร์เจียเนาะก็คือที่ Fantastic View นะคะหรือที่ Tbilisi นั่นเองเราอยู่กัน2คืนนะคะ2คืนเนี่ย
1,219 บาทนะคะหาร5เท่ากับเพชรจ่ายไป 1,443.80 บาทนะคะโอเครวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะยังไม่รวมค่าเครื่องบินเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด 17,259.90 บาทนั่นเองค่ะและเมื่อรวมกับตั๋วเครื่องบินไปกลับของสายการบินกาตาร์นะคะจากไทยไปถึงจอร์เจียเนี่ยอยู่ที่ 25,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดใครจองกับสายการบินอื่นหรือว่าช่วงเวลาอื่นเนี่ยอาจจะได้ถูกกว่านี้ก็ได้นะคะเอา 17,000 เมื่อกี้รวมกับ 25,000 กับตั๋วเครื่องบินนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะทริปจอร์เจีย8วันแบบที่ไม่คาดฝันนะคะอยู่ที่ 42,259.90 บาทโดยประมาณค่ะรสไหมทุกคนเพชรว่ามันโอเคมากเลยนะแบบไปเที่ยวจอร์เจียอันนี้คือคล้ายๆไปเที่ยวยุโรปเลยนะคือมันแบบสถาปัตยกรรมเอ่ยใดผู้คนใดๆนะคะแบบอาหารก็ดีวัฒนธรรมใหม่ๆบรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปจ่ายแค่แบบ 40,000 กว่าบาทประมาณวีคนึงเพชรว่ามันคุ้มมากเพราะว่าถ้าเทียบกับไปยุโรปเนี่ยรับรองจ่ายแพงกว่านี้บานตะไทยมากอันนี้คือรู้สึกวิวสวยบรรยากาศดีอากาศดีลมเย็นๆคนหน้าตาดีใจราคาถูกก็รู้สึกแบบประทับใจ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 คือแบบโอ้ยดีไปหมดเลยทุกคนไปก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอะไปเที่ยว จอร์เจียจบแล้วนะคะสำหรับ3 EP ที่ไปเที่ยวจอร์เจียกันมานะคะก็อาจจะไม่ได้เก็บทุกภาพทุกบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะแต่ก็เป็นอีกทางนึงที่จะบอกทุกคนว่าให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะนัดเพื่อนนัดครอบครัวนัดแฟนไปเที่ยวกันเลยเพชรว่าทุกคนน่าจะชอบมากๆเลยนะคะก็ถ้าชอบทริปจอร์เจียเพชรยังไงนะคะฝากติดตามให้ครบ3 EP ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียอื่นๆของเพชรนะคะ Instagram Facebook TikTok นะคะชื่อเพชรแซ่ดหมดเลยนะคะไม่รู้ทริปหน้าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนยังไงทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย